สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่5นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้มีการอัปเดตม็อบใหม่แล้วในเดือนพฤศจิกายนนะคะ New Ranger Art Up Event มาอีกแล้วสำหรับ Ranger ใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะในส่วนตัวใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนะคะ Ranger ที่มาใหม่นะคะหน้าตาจะดูคล้ายๆ Guardian นิดนึงเนาะก็มันเป็นเทพของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเป็นเทพน้ำลมกับเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองก็ทางญี่ปุ่นเขาก็มีความเชื่ออะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกอดมีความเป็นกอดมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มันจะเจ๋งแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันมีOdd Up Eventหรือว่าเป็นกิจกรรมกาชานั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่กาชาจะคูณ3นั่นเองนะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนเลยเจ้า2ตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้คูณ3นั่นเองส่วนกิจกรรมในช่วงนี้นะคะก็ยังมีเพิ่มเติมในส่วนของเกียร์เนาะก็เกียร์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เกียร์แบบนี้นะคะสเปเชียลเกียร์นะคะเขาบอกว่าเกียร์เนี่ยถ้ากดในช่วงนี้นะคะสเปเชียลเกียร์ 5-6 ดาวนะคะจะการันตีเลยว่าจะได้1อันที่เป็น6ดาวแน่นอนนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอันไหนนะคือจะเป็นอันดีอันไม่ดีอันหาได้ธรรมดาหรืออันลิมิเต็ดก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือไม่ได้การันตีว่าจะเป็นตัวไหนแต่ว่าการันตีแน่นอนว่าจะมี6ดาว1อันนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกดได้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนั่นเองแล้วค่ะนี่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะสำหรับเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้ตัวเรนเจอร์ใหม่นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่31ตุลาคมเนี่ยไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเขาบอกว่ามีโอกาสได้แน่ๆ นะคะเป็นการันตีเลยว่าเจ้า3ตัวนี้นะคะจะออกมาในกาชา 5+1 นั่นเองแต่ว่าเป็นระดับ7ดาวนะคะเขาบอกว่า7ดาวเนี่ยจะการันตีเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นป๊อปปูล่าเรนเจอร์เหรอใครยังใช้อยู่บ้างเจ้า3ตัวนี้นะคะก็เขาบอก3ตัวนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะได้แน่นอน1ตัวในกาชา 5+1 นั่นเองแล้วก็บัฟอีเวนต์นะคะในเดือนนี้นะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนนะคะวันจันทร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของ EXP ของเกียร์นะคะดับเบิลเลยแล้วก็วันอังคารเป็น EXP ตัวเรานะคะวันพุธเป็นเงินนั่นเองนี่ต้องเก็บทุกวันนะวันพฤหัสเป็นมีโอกาสที่จะได้ Treasure นะคะแบบดับเบิลและวันศุกร์ก็เป็นตัวเรนเจอร์ที่สามารถบวกกันและได้ AP ดับเบิลนั่นเองและกิจกรรมที่2นะคะก็คือ New Ranger ATK Buff นะคะก็คือเป็น Ranger ใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ Buff เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนจ้าสำหรับใน Special Stage นะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าในเดือนนี้นะคะมี Sweet Candy Pop ให้เล่นแล้วก็มี Leonard Planet ด้วยนะคะแน่บอกเลยว่าเก็บกบกันไปยาวๆสำหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็ Sweet Candy Pop เนี่ยให้อะไรเดี๋ยวไปดูดิเป็นของพวกแมทเทียลนั่นเองนะคะด่านที่2ก็เป็นแมทเทียลที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นแมทเทียลที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวนั่นเองอ๋อแล้วก็สวิคเคนที่ป๊อป3นะคะเป็นเงินมากสุด 40,000 อันนี้ยังเป็นแมทเทียลอยู่นะคะสวิคเคนที่ป๊อป5ตัวนี้ก็เป็นแมทเทียลนะคะมันก็จะดูคล้ายๆกันเนาะสวีทแคนดี้ป๊อป6นะคะนี่เลยจัดหนักมาให้นะคะเป็นเงินเยอะมากนะก็สงสัยเห็นว่าเราไม่ค่อยมีตังค์นะคะกูอาจจะไปบ่นบ่อยไปหน่อยนะคะสำหรับเดือนที่แล้วเงินหมดค่ะรบกวนของเงินด้วยนะช่วงนี้เก็บพอยนะคะเข้ามาเก็บกันได้เลยแล้วก็ในวันพุธปะวันพุธที่เป็นพอยคูณ2นะคะน่าจะมันมากๆวันพุธหน้านะคะ
ไป 25,000 แล้วก็นี่เด้งมาอีก 30,000 และ 50,000 รอบหนึ่งก็ได้ประมาณ 100,000 ได้ประมาณ 100,000 แน่ๆนะคะรอบหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในการเก็บเงินละกันช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์ในเดือนนี้นะก็ต้องเป็นกาชาอย่างแน่นอนอย่างที่เห็นนะคะสำหรับกาชาในเดือนนี้นะคะเป็นอัลตร้าแรร์ 7-8 ดาวแล้วก็เป็นตัวเทพญี่ปุ่นนะที่มีชื่อว่าซูซานุโอะนะคะแล้วก็คูชินาดะนั่นเองอ๋อคูชินาดะแล้วก็ซูชานุโอะนะคะอันนี้เขาอ่านว่าซูชานุโอะนะเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็ยังมีกาชาพอยที่เป็นกบด้วยนะคะซึ่งกูไม่คิดจะกดนะกาชาพอยเป็นกบนะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้นี่แร่4-7ดาวนะคะที่เขาบอกว่าการันตีได้ตัว7ดาวแน่นอนนะคะ7ดาว4ตัวนี้เลยเหรอแต่จะเป็นตัวไหนก็ไม่รู้นะก็ออกมาคืออาจจะมีโอกาสได้ตัวใหม่ก็ได้หรือว่าจะเป็นอีก3ตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมากดตัวนี้เนาะอัลตร้าแรร์ 7-8 ดาวนะคะมีโอกาสที่จะได้ตัวใหม่คูณ3นั่นเองแต่ก่อนอื่นไม่ได้ก่อนที่เราจะไปกดกาชาเนี่ยอุ๊ยอัปเกรดจ้ะเราต้องไปสืบก่อนนะคะว่าระดับท็อปเนี่ยเขามีใช้ตัวใหม่กันบ้างหรือยังมาสืบยังไม่มีนะคะคนแรกยังไม่มีคนที่สองก็ยังไม่มีคนที่สามก็ยังไม่มีท็อป4ก็ยังไม่ใช้โอ้โหไปสืบมาแล้วนะคะท็อป10นี่ไม่มีใครใช้เลยมีคุณคนไทยคนหนึ่งนะอยู่อันดับ11ก็โอ้คุณคนไทยใช้นะคะนี่คุณว่านนะคะคุณว่านใช้ด้วยแหละใช้ตัวนี้นะคะตัวซูชินาดะฮิเมะนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองเนาะเดี๋ยวไปส่องสกิลกันสักนิดนึงนะสกิลเนี่ยต้านการซัมมอนของคู่ต่อสู้นะคะแล้วก็คือไม่ให้ตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยก๊อปเรานั่นเองอันนี้คือต้านตัวดาวินชีโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จะสร้างโล่นะคะเป็นตัวที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีอมตะนั่นเองแล้วก็เพิ่มมูฟสปีดหรือว่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะส่วนสกิลในตัวของไฮเปอร์เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี 4,000% เป็นแอเรียนะคะโดนเป็นหมู่นั่นเองแล้วก็ยังทำให้ฝั่งตรงข้ามนะคะพลังป้องกันลดลงด้วยนะคะทั้งป้องกันกายแล้วก็ป้องกันเวทเลยจริงๆสกิลก็ถือว่าบัฟโอเคในระดับหนึ่งนะตัวที่เป็นพลังป้องกันอาจจะดีก็ได้เพราะว่าเขาทำเป็นไฮเปอร์อ๋อมันมีสกิลนี้เพิ่มเข้ามานะคะมิสไซล์ดาเมจรีดักชันโอ้ยอันนี้นะคะก็ค่อนข้างดีมากใน PVP เป็นตัวที่ดีมากใน PVP นะเพราะว่าเขาบอกว่าพลังความแรงของมิสไซล์อ่ะมันจะลดลงนั่นเองนะคะแล้วก็จะลดลงแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเรนเจอร์ที่เข้ามาร่วมต่อสู้ในแบทเทิลนั่นเองโอ้คืออันนี้นี่เป็นตัวเอาไว้เล่น PVP นั่นเองเป็นตัวไว้เล่น PVP เลยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องดูกันสักพักนะคะเรามาลุ้นกันดีกว่ายังไงเราก็ต้องกดกาชาอยู่แล้วเนาะเรามากดกาชากันค่ะอัลตร้าแรร์ 7-8 ดาวไปเลยนะ300เพชรดูว่าจะได้ตัวใหม่หรือเปล่านะคะถ้าได้ตัวใหม่เนี่ยว่ากูก็จะมีตัวใหม่มารีวิวให้น้องๆดูกันเนอะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเกลือแล้วกันนะตัวแรกมาปึ้งโอ้โหมาสเตอร์ปีตัวนี้คือแย่มากนะคือแบบมันไม่ควรจะมาปะโอเคค่ะตัวที่สองคืออะไร
โอ้โหมีข่าวนิดนึงให้ลุ้นโอเคค่ะเป็นลักกี้แคสเซนลี่นะคะ7ดาวเฮ้ยกบ7ดาวเนี่ยนะให้อะไรเนี่ยเกลือกว่านี้มีอีกไหมพูดเลยมาดูตัวถัดไปเอ้ยอลิสโคนี่นะคะโอ้โหตัวนิ้วกูมีอัลตร้าแล้วนะคือจริงๆก็ดีแต่แบบมีอัลตร้าแล้วก็เลยเฉยๆนะคะตัวต่อไปโอ้โหตัวนี้คือไม่เห็นนานมากแล้วมันก็กากมากนะคะเราก็ไม่ใช้แล้วปะโหตัวใหม่ไม่ออกเลยเหรอโหมาลินมูน่ะเก่าไปอีกยังมีอัลตร้ามาให้1ตัวแต่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่มูนเกลือสุดอะไรสุดจริงๆนะวันนี้เนี่ยตัวสุดท้ายหรือเปล่าเอาหมดแล้วเหรอโอ้โหหมดแล้วแบบนี้ไม่ไหวนะมีความเกลือสูงมากนะสำหรับวันนี้นะคะตัวใหม่ฉันไม่เอาก็ได้กดกาชา F แก้เซ็ง1รอบนี่ขนาดกาชาเอสเป็นเกลือเลยพี่ดิคุณพระพูดเลยปกติต้องมีแบบ6ดาว7ดาวมาบ้างแต่นี่คือแบบโคตรเกลือมากอะไรเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของญี่ปุ่นเหรออุดมไปด้วยเกลือหรือเปล่าพูดแล้วดูดีได้ตัวอะไรมาโอ้โหซุปเปอร์ฮีโร่มูนอลิสดัมปี้แซลลี่นะคะโอ้โหคือแบบตัวแบบคือได้อลิสมายังโอเคนะแบบแต่ก็แบบ8ดาวอะแล้วก็แบบมีแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังได้อัลตร้ามาตัวนึงแต่ก็คือแบบโอ้โหเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของญี่ปุ่นแหละค่ะนี่มันอุดมไปด้วยเกลือชัดสำหรับในเดือนนี้นะคะก็มีความเกลือสูงมากก็คือว่าในกาชาเนี่ยนอกจากตัวที่มันดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วนะคือกาชาก็ยังกดได้เกลือด้วยมีความเกลือและความกากสิ่งที่จะทำให้เราเล่นอยู่ในเดือนนี้ได้นะคะก็คือการเก็บกบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆ อย่าลืมเข้ามาเก็บกบนะคะในด่านเลโอนาร์ดแพลเน็ตกันด้วยนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยกูโกคงลาไปก่อนแล้วถ้ามีการอัปเดตอะไรอีกเนี่ยจะมาอัปเดตให้ได้ดูกันสำหรับเกม Line Ranger นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่ากูมีการถ่ายทอดสดเนาะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเย็นๆใน Facebook Fanpage กูโก Channel นั่นเองอย่าลืมไปติดตามดูกันนะวันนี้ลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Line Ranger วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ